เราจัดการกับอะไรบ้างนะครับจริงๆการเซตอัพกีตาร์เนี่ยมันก็จะมี3อย่างที่เราต้องเช็คนะครับก็คือนัทซัดเดิลแล้วก็คอนะครับสวัสดีครับผมตามจาก Fade In Guitar Shop นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีลูกค้านะครับส่งกีตาร์รุ่นหนึ่งนะครับมาให้ผมทำการเซตอัพให้นะครับผมก็ถือโอกาสที่จะมาอัดคลิปวิธีในการที่ผมเซตอัพส่งลูกค้าจริงๆนะครับซึ่งที่ผมอัดคลิปนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมรับงานข้างนอกนะครับเนื่องจากภารกิจส่วนตัวทำให้ผมมีเวลาน้อยลงนะครับแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกีตาร์จาก Fade In Guitar Shop นะครับผมก็ยังจะทำการเซตอัพให้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคอันดับแรกผมจะถอดสายเก่าออกก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะถอดผมจะเช็คคร่าวๆก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับการเซตอัพตัวนี้นะครับก็จะดูแอคชั่นคร่าวๆโอเคตัวนี้แอคชั่นโอเคดูคอนะครับจะมีนิดนึงนะครับคอตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้ซูมให้เห็นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังละกันตัวนี้แอคชั่นอยู่ที่ประมาณ 2.2 นิดๆ นะครับที่สาย6นะครับแล้วก็สาย1นี้ขาดไปเดี๋ยวผมใส่สายใหม่แล้วก็อาจจะเช็คอีกทีนึงนะครับก็ถอดสายแล้วทำความสะอาดคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าสายที่พันตรงบริเวณลูกบิดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับอันนี้เวลาพันสัก 2-3 แกนก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากที่ผมถอดสายเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทำความสะอาดก่อนนะครับปัดฝุ่นคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงน้ำยาบริเวณเฮดเพจนิดนึงนะครับก็จะใช้เป็นตัวน้ำยาเคลือบด้านนะครับของเทเลอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะมาเช็คเฟดให้ลูกค้าหน่อยนะครับว่าเฟดมีปัญหาหรือเปล่าแต่จริงๆงานเฟดจะอยู่นอกเหนืองานเซตอัพนะครับก็ผมจะใช้เป็นเฟดล็อกเกอร์แบบนี้นะครับคือเฟดมีการปาดมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้คลาวหรือว่าทำให้มันโค้งกลับเหมือนเดิมแต่ผมจะเก็บงานให้นะครับโอเคต่อไปใส่สายนะครับอันนี้ลูกค้าส่งสายมาให้ด้วยนะครับผมขึ้นสาย1ก่อนนะครับนี่สาย6อยู่ที่ 2.25 มิลนะครับสาย1ก็อยู่ที่ 2.25 มิลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมันจะต้องสโลปไปอย่างนี้นะครับสาย1เนี่ยจะต้องอยู่ประมาณสัก 1.75 นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องแก้สำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็คือเอาแซดเดิลบริเวณ1สาย1สาย2ออกนะครับแล้วก็ต้องทำให้มันสโลปลงไปแบบนี้นะครับบริเวณข้างใต้นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาร์กไว้นิดนึงนะครับว่าจะเอาอะไรออกบ้างโอเคแล้วเดี๋ยวถูกเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมาใส่กลับเข้าไปที่เดิมโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังทีดีกว่านะครับว่าเซตอัพ
เราจัดการกับอะไรบ้างนะครับจริงๆการเซตอัพกีตาร์เนี่ยมันก็จะมี3อย่างที่เราต้องเช็คนะครับก็คือนัทซัดเดิลแล้วก็คอนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสายก็ให้ขึ้นสายชุดใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าแรงตึงสายของสายแต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์แต่ละส่วนผสมหรือแม้แต่ชุดเดียวกันแต่ว่าความเก่าใหม่นะครับแรงตึงมันไม่เท่ากันเราเอาสายใหม่เนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็ตั้งสายให้ตรงที่เราจะเล่นนะครับจะเป็น E standard E flat อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราค่อยมาดูทีนึงว่าจากจุดที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราต้องการจะปรับไปในจุดไหนบ้างนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าทำคอให้ตรงๆก่อนนะครับก็ขันให้มันตรงนะครับวิธีการขันคอผมมีสอนใน YouTube ไปแล้วนะครับก็ลองหาดูได้นะครับคอตรงเสร็จแล้วเราก็มาเช็คว่านัดนะครับนัดสูงบริเวณเฟส1ผมก็มีสอนแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแล้วก็ตัวนี้นัดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหลังจากการที่เราเช็คแล้วนะครับเราก็มีแค่ปรับเซตเดิลนะครับโอเคหลังจากปรับนัดก็มาดูที่เซตเดิลนะครับเซตเดิลก็เช็คง่ายๆนะครับก็เอาตัวนี้นะครับไม้บรรทัดวัดความสูงที่เฟส12เนี่ยวัดนะครับก็ค่ามาตรฐานจริงๆค่ามาตรฐานสาย6จะอยู่ที่ 2.5 มิล นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเซตให้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าคนไทยเนี่ยจะชอบ 2.22 นิดๆนะครับก็ตีไว้สัก 2.5 2.25 ถึง 2.5 ละกันครับส่วนสาย1ก็ประมาณ 1.75 ถึง 2แนะนำเป็น 1.75 ดีกว่านะครับมันก็จะโซโล่ได้ด้วยนิ่มๆ นะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แนะนำให้คลายคอนะครับให้มันตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับมันก็จะช่วยลดแรงตึงสายแล้วก็เพิ่มการสั่นของสายกีตาร์ได้ดีคือที่เหลือก็เป็นการสปาทำความสะอาดไม่ได้มีอะไรนะครับน้ำยาก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจชอบคอนเทนต์ประมาณว่าสอนดูแลรักษากีตาร์หรือเซตกีตาร์นะครับก็คอมเมนต์บอกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ